ผู้ชมไปดูแผนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย Medical Hub ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับประเทศไทยก็เลยมีนโยบายออกมาว่าทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็มีนโยบายที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะคะโดยที่นะคะเราก็เน้นในเรื่องของ Academic Hub นะคะคือการจัดการศึกษานะคะที่ระดับทั้งปริญญาตรีนะคะแล้วก็ต่ำกว่าปริญญาตรีนะคะเสริมนะคะให้พัฒนานะคะคุณภาพการบริการนะคะยกระดับเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็หนุนเสริมนะคะให้นักศึกษาของเราที่จบไปเนี่ยมีอาชีพค่ะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้กิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะโดยเฉพาะนะคะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็เน้นในเรื่องของการสื่อสารที่หลากหลายภาษานะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยเราก็เพิ่มยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารภาษาอาหรับนะเนื่องจากเด็กของเราเนี่ยจบจากมัธยมนะคะในโรงเรียนนะคะที่ต่างอำเภอเนี่ยซึ่งก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับภาษาอาหรับอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มาหนุนเสริมนะคะโดยให้เข้าใจในเรื่องของการดูแลผู้รับบริการจากตะวันออกกลางเข้าใจวัฒนธรรมสำหรับการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทาง Medical Hub เพื่อเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาหรับเพื่อสร้างทักษะแก่ผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งดำเนินการสอนแล้วในช่วงกลางเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมาก็ภาษาอาหรับนะคะก็ในช่วงของการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็จะมีผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางหรือตะวันตกนะคะแน่นอนผู้รับบริการก็เราในฐานะเป็นพยาบาลก็จะต้องมีทักษะในด้านของภาษาค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่มีทักษะทางด้านภาษาอาหรับค่ะคุณหนูก็เลยสอดคล้องกับการที่ทางคณะเองก็มีการเสริมสอนเสริมในเรื่องของภาษาอาหรับและทางโรงพยาบาลก็ส่งเสริมให้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของการฝึกงานนะคะก็จะเป็นการฝึกงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะเป็นระยะเวลา3สัปดาห์ค่ะก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งฝึกงานก็ได้เข้าไปฝึกงานเป็นระยะเวลาสัปดาห์แล้วก็ทางโรงพยาบาลก็มีสวัสดิการต่างๆอย่างเช่นมีที่พักให้มีรถรับส่งให้แล้วก็มีชุดให้ฟรีด้วยค่ะที่หลังจากที่เราฝึกงานเป็นระยะเวลา3สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะมีการสอบจบค่ะเมื่อเราสอบจบมีใบประกอบก็เข้ารับการทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เลยค่ะการเป็นศูนย์กลางนะคะ Medical Hub นะคะตัวเองก็มองว่าประเทศไทยไปถูกทางแล้วนะคะสอดคล้องแน่นอนนะคะกับนโยบายประเทศนะคะกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสุขภาพและเชิงของการท่องเที่ยวบูรณาการกันนะครับเศรษฐกิจบ้านเราก็เฟื่องฟูขึ้นเศรษฐกิจที่บ้านเราก็จะดีขึ้นนะคะการบริการที่ดีเนี่ยเป็นการบอกต่อนะคะเมื่อเขาได้รับบริการที่ดีจากประเทศไทยนะคะในการดูแลรักษาการพยาบาลแน่นอนเขากลับไปบ้านเขาบอกต่อๆกันนะคะบำรุงราษฎร์บอกได้เลยนะคะว่ามีผู้ป่วยจากนะคะตะวันออกกลางวันละ500คนนะคะอันนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วโรงพยาบาลอื่นๆอีกมากมายนำพานะคะทำให้เศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเรียนรู้วิชาชีพด้านสาธารณสุขภาษาอาหรับและเทคนิคการแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสามารถรองรับการให้บริการด้านการแพทย์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจากตะวันออกกลางทีมข่าว NPT South รายงานจากจังหวัดยะลา